สวัสดีครับท่านผู้ชมผมนายแพทย์มานิตวัชัยนันท์วันนี้จะขอนำเสนอบทความเพื่อสุขภาพเรื่องโรคความดันโลหิตสูงนี่สามารถทำลายหัวใจของคนเราได้อย่างไรท่านผู้ชมครับเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายจากความดันโลหิตสูงเราสามารถกระทำได้ด้วยการลดระดับความดันลงสู่ระดับปกติคือต่ำกว่า120/80มิลลิเมตรประหลอดนั่นเองในกรณีที่คนเราเกิดเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วไม่ได้รับการรักษาหรือรักษาได้ไม่ดีพอความดันโลหิตสูงสามารถทำลายหัวใจของคนเราได้ในหลายรูปแบบด้วยกันแบบแรกก็คือความดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับการรักษาจะทำลายเส้นเลือดแดงทั่วร่างกายรวมถึงหลอดเลือดแดงของหัวใจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแดงของหัวใจขึ้นเราเรียกมันว่า coronary artery disease ในการทำลายนั้นมันจะเริ่มต้นด้วยการทำลายเซลล์บุผิวภายในหลอดเลือดแดงมีการฉีกขาดของผนังในระดับไมโครเมื่อเวลาผ่านไปตรงบริเวณรอยแผลในผนังของหลอดเลือดแดงจะมีไขมันคอเลสเตอรอลไปพอกไปกบไม่ช้าไม่นานคราบไขมันที่เกิดขึ้นนั้นจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆยังผลให้ผนังของหลอดเลือดแดงเกิดการตีบแข็งซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงหัวใจตลอดรวมไปถึงมีแนวโน้มที่จะเกิดก้อนเลือดไปอุดตันทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจไม่ได้รับเลือดในปริมาณที่เพียงพอหรือไม่ได้รับเลือดทำให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายเกิดมีอาการเจ็บหนักไม่เพียงแค่นั้นนะครับจากการขาดเลือดอันเป็นผลหนึ่งมาจากหลอดเลือดแดงของหัวใจเกิดการตีบแคบมันยังสามารถทำให้การเต้นของหัวใจผิดปกติเกิดมีอาการใจสั่นเหนื่อยง่ายได้อีกด้วยการทำลายหัวใจในรูปแบบที่สองก็คือจากความดันโลหิตสูงที่เพิ่มขึ้นและหัวใจจะต้องทำงานหนักตลอดเวลานั้นมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจมีขนาดโตขึ้นแต่ภายใต้ภาวะของหัวใจที่โตขึ้นนั้นเสียความยืดหยุ่นไปดังนั้นจะเห็นว่าการที่มีกล้ามเนื้อของหัวใจโตขึ้นไม่ได้หมายความมันจะทำงานได้ดีแต่เนื่องจากความยืดหยุ่นของมันเสียไปด้วยจึงทำให้สมรรถภาพในการปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายลดลงซึ่งจะยังผลให้กล้ามเนื้อของหัวใจขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงแล้วก็ยังให้เกิดผลเสียอย่างอื่นตามมานะครับการทำลายของหัวใจในรูปแบบที่3ก็คือจากการที่มีความดันโลหิตสูงในระยะยาวมันจะทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจทำงานหนักตลอดเวลาสุดท้ายมันก็จะทำให้กล้ามเนื้อเกิดการอ่อนแรงจนถึงระยะสุดท้ายมันไม่สามารถที่จะทำงานปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ตามปกติเกิดภาวะที่เราเรียกว่าหัวใจล้มเหลวไปในที่สุดท่านผู้ชมครับโดยสรุปแล้วเราเห็นว่าความดันโลหิตสูงสามารถทำลายหัวใจได้อย่างแรกก็คือทำให้หลอดเลือดของหัวใจเกิดการตีบแคบอย่างที่สองมันทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจมีขนาดโตขึ้นพร้อมกับสูญเสียความยืดหยุ่นไปอย่างที่3มันทำให้หัวใจของคนเราล้มเหลวและท่านในฐานะที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงสามารถป้องกันไม่เกิดภาวะทั้ง3อย่างนี้ได้ด้วยการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงโดยทำให้ระดับความดันลดลงสู่ระดับต่ำกว่า120/80ท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ